สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์เป็นพนักงานโรงหนังค่ะเริ่มจากตอนนั้นก็อยากสมัครงานพาร์ทไทม์ตอนปิดเทอมทำนะคะเราเป็นคนชอบดูหนังเราก็เห็นว่าเฮ้ยพนักงานโรงหนังไม่ดูสบายทีว่ะแล้วมันดูแบบสวยๆแบบถ้าเป็น SF ใช่ไหมเขาก็จะใส่ผ้าพันคอแบบนี้ถ้าเป็นเมเจอร์ก็ถุงน่องสีดำกระโปรงสั้นอย่างเงี้ยโอ้มันเก๋เนาะก็เลยไปสมัครค่ะเริ่มจากไปสมัครที่เมเจอร์ก่อนเมเจอร์ฮอลลีวูดแล้วก็ไม่รู้หรอกเขาสมัครยังไงเขาทำอะไรที่ไหนยังไงเราก็ไปถามตรงที่เขาขายตั๋วแบบพี่คะอยากสมัครงานต้องทำยังไงคะน้องเนี่ยลงไปชั้นใต้ดินเนี้ยมันจะมีห้องของพนักงานซึ่งเป็นประตูที่แบบมนุษย์ทั่วไปไม่เคยเห็นเราก็ไปคือเราแบบกะว่าจะไปดูเกิดเขาสมัครอะไรกันยังไงเขาต้องทำยังไงเอาเอกสารอะไรมาคือตอนนั้นไปแบบตัวเปล่าๆเลยนะเข้าไปในออฟฟิศของเขาเว้ยแล้วพนักงานข้างในออฟฟิศก็ถามน้องมาทำอะไรดูสมัครงานนะคะพนักงานที่เมเจอร์ออฟฟิศเขาก็มองเราแบบหัวจดเท้าเลยนะเขาแบบใส่รองเท้าอะไรมาเราใส่รองเท้าแตะแต่เป็นรองเท้าแตะที่มีสายรัดข้างหลังบอกไหนดูสิรองเท้าแตะมีสายรัดข้างหลังเหรอเราก็ใส่ชุดเดรสสีชมพูมาแต่งตัวอย่างเงี้ยมาสมัครงานเหรอเราก็แบบเฮ้ยยังไม่ได้สมัครว่ามาแค่ดูร้านเราแต่คือแบบเจ๊แกคือลังสีอมหิตใหญ่หลวงมากแล้วเจ๊แกแบบกรอกใบสมัครแล้วเราก็มองคนรอบข้างที่อยู่ในออฟฟิศนั้นเขาก็ใส่ชุดนักศึกษามาสมัครใส่ชุดนักเรียนมาสมัครถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสแลกตายห่ากูใส่เดรสสีชมพูก็กรอกใบสมัครนู่นนี่นั่นเสร็จสับปั๊บเขาก็ขอสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเราก็บอกไม่มีค่ะบอกอ้าวน้องมาสมัครงานยังไงทำไมไม่มีเอกสารอะไรมาบอกจริงๆหนูแค่กะว่าจะมาดูร้านเราเฉยๆอะค่ะเขาบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเอกสารมายื่นละกันมันทำให้เราแบบไม่มี first impression ที่เมเจอร์เลยนะรู้สึกแบบโอ้ยเฮียแม่งน่ากลัวว่ะแต่วันต่อมาเราก็เอาเอกสารไปให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยเลยคราวนี้แต่ชุดนักศึกษาไปแบบกระโปรงพลีทเลยนะไม่เอากระโปรงสอบนะให้เขาเห็นว่าแบบเป็นคนมีกราเทศะนะคะพี่จากนั้นผ่านไป2อาทิตย์ค่ะเขาก็โทรมาหาเราว่าอยากให้เราไปทำโบว์ลิ่งคือเจตนารมณ์ของเราคือเราอยากไปทำงานโรงหนังกูเลือกงานไหมเลือกทำไมเราถึงต้องไม่เลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะชีวิตของเราใช่ไหมคะแถมเรามีเพื่อนที่ทำงานโบว์ลิ่งโบว์ลิ่งเป็นงานสบายนะแต่ว่าจะต้องแบบเข้าหาลูกค้าเสิร์ฟขนมเสิร์ฟอาหารเอารองเท้าให้ลูกค้าต้องแบบจุกจิกจุกจิกแล้วคือชุดพนักงานโบว์ลิ่งเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อแขนกุดกระโปรงสั้นเนี่ยโหแม่ด่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ไปสมัครงานที่อื่นดีกว่าแล้วก็ไปสมัคร SF ค่ะคราวนี้ใส่ชุดนักศึกษาไปเอาเอกสารไปให้เรียบร้อยค่ะเรซูเม่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะใบวุฒิการศึกษานะตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยแล้วก็เอาวุฒิม.6ไปค่ะเราต้องทำเป็นแบบว่าเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบแอบเสียงนิดนึงไม่ใช่แบบขอโทษนะคะสมัครงานตรงไหนอะคะไม่ได้ขอโทษนะคะแบบสมัครงานต้องทำยังไงบ้างอะคะเขาก็น้องเอาใบสมัครไปกรอกเลยเราก็รู้สึกแบบเขาใจดีเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวดูดีด้วยแหละเราใส่ชุดนักศึกษาไปเรียบร้อยเนาะไม่ได้เป็นแบบใส่ชุดไปเวทอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนขาดหรือต้องการคนเพิ่มเขาจะติดต่อกลับมาถ้าเกิดว่าสนใจจากนั้นผ่านไป3วันค่ะจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพฤหัสค่ะก็ได้รับโทรศัพท์จาก SF นะคะโทรมาบอกว่าน้องพรุ่งนี้วันศุกร์น้องมาทดลองงานได้ไหมอุ้ยได้ค่ะได้ๆพี่กี่โมงเขาบอกไป10โมงนะคะให้เอากางเกงสแลกสีดำมาแล้วก็ใส่รองเท้าคัชชูสีดำแล้วก็แบบโอ้ยจะไปหาที่ไหนวะแม่งถ้าซื้อไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือเปล่าแล้วก็ไปขอยืมเพื่อนก่อนพอวันศุกร์ไปถึงนัดกันไป10โมงปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาทดลองงานประมาณ10คนเฮ้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะเอาผ้าพันคอเสื้อคอเต่าสีดำให้ไปใส่ก็ก้าวผมมวยให้เรียบร้อยปล่อยหวานอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องเก็บไปหน้าเนี่ยตาเนี่ยกรีดอายไลเนอร์ได้แต่ไม่สโมกกี้อายนะคะมันจะดูไม่สุภาพปากเนี่ยให้มีสีสันแต่ว่าไม่แดงเอาหนูถอยไปลูกเพราะว่าในสถานการณ์จริงนะคะเวลาไปที่โรงหนังเนี่ยไฟมันเป็นสีส้มแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่แต่งมามันจะหายแก้มอย่างเงี้ยไม่ผ่านถ้าเกิดว่าแก้มอ่อนไปเนี่ยเขาจะไล่ให้กลับไปเพิ่มอีกนะคะนี่อย่างนี้คือผ่านแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกปุ๊บออกไปซื้อของในเซเว่นหน้าดิฉันจะแบบเข้มมากเข้มเกินอะไรมันจะสีสันปานนั้นนี่ก็เล่นไฟละโอเคอันนี้ได้ค่ะ
อ่ะแล้วต่อนะคะแล้วซึ่งวันนั้นวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการมันเป็นวันสำคัญทางศาสนาอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นคนมาดูหนังอะเยอะอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือวันนั้นไอรอนแมนเข้าโอ้โหโรงหนังแตกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมก็เอาคนมาทดลองงาน10คนแหมใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะให้เงินนั้นมาทดลองงานเนี่ยก็10คนเดี๋ยวจะลองแบ่งไปเวียนกันทำแม่งทุกแผนกเลยค่ะวันนั้นก็จะมีอีเวนต์นะคะไอรอนแมนคือจะมีหุ่นยนต์ไอรอนแมนแล้วเขาก็จะใหคนที่ซื้อหนังเรื่องไอรอนแมนเนี่ยมาถ่ายรูปกับไอรอนแมนฟรีนะคะทำหยุดโซนนี้ได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ลองไปทำที่ฟลอร์ดูนะคะฟลอร์ก็คือในโรงหนังนะคะก็จะมีหน้าที่ประกาศค่ะอันขออัญเชิญลูกค้านะคะเข้าไปสแตนบายในโรงหนังค่ะ SF Cinema สวัสดีค่ะภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรเวลา 11:00 นที่โรง6พร้อมเปิดให้บริการแล้วลูกค้าท่านใดที่มีตั๋วสามารถเข้ารับชมในโรงภาพยนตร์ได้แล้วค่ะ Good morning welcome to SF Cinema บลา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 อันเชิญลูกค้ามาต่อแถวปุ๊บเราก็จะต้องตรวจกระเป๋าให้เรียบร้อยเอาไปสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจกระเป๋าค่ะไฟสาย22222ถ้าลูกค้าแอบเอาขนมเข้ามานั้นนะคะก็จะต้องขออนุญาตเก็บขนมไว้ก่อนนะคะพอโรงหนังเลิกแล้วให้ออกมารับได้ตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะกระฟัดกระเฟียดทำไมเอาเข้าไปไม่ได้ล่ะฮะเลที่นี่มันแพงสไตล์ข้างนอกน่ะห่อละ20นะคะทำไมข้างในอ่ะขายห่อละ40มาไม่เข้าใจต้องขอโทษจริงๆนะคะเป็นกฎของโรงภาพยนตร์นะคะอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเมืองนะคะก็จะมีพนักงานที่ไปยืนตรวจร่างกายอยู่หน้าโรงหนังรูปคำตามร่างกายของลูกค้านะแล้วก็ไปจับแตะพี่ผู้ชายบางคนก็แบบเอาเลยน้องเอาเลยน้องแตะพี่อีกจับพี่อีกอย่างเงี้ยนะบางคนแบบมาจับแล้วพี่นี่อะไรอ่ะแข็งๆว่าอ๋อพระเอาก็ออกมาเป็นพระเอากรอบเหลี่ยมอย่างนี้เลยพอหนังฉายปุ๊บให้ไปดูความเรียบร้อยอย่างเช่นว่าแอร์หนาวไปไหมเสียงเป็นยังไงโอเคไหมภาพมันโอเคไหมแล้วที่สองคนนี้จูบกันเนี่ยโอเคไหมแอบดูอยู่นะก็บางคนลูกค้าที่มาช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินไปเอาไฟฉายเนี่ยส่องนำทางลูกค้าไปถึงที่นั่งของลูกค้าช่วงระหว่าง2ชั่วโมงที่ลูกค้าดูหนังเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำคุยกับคนนู้นคนพี่คะพี่ทำงานที่นี่นานแล้วหรือยังคะทำที่นี่ดีไหมคะเงี้ยก็ประเจาะประแจคุยกับเขาไปทั่วเนาะสร้างมนุษยสัมพันธ์ทำไมตีพอโรงหนังเลิกปุ๊บตอนนี้แหละหาลงค่ะแรงลงนะคะเราก็ต้องรีบเก็บทำความสะอาดป๊อปคอนน้ำเนิ่มอะไรเก็บเคลียร์ลงนะคะทำงานแข่งกับเวลาถ้าเจอทรัพย์สินของมีค่านะคะเราก็ต้องเอาไปแจ้งให้หัวหน้าเราบางทีลูกค้าที่เขาลืมของเงี้ยแล้วบางทีเขาก็จะให้ติปเราไปลองนั่งบ็อกซ์ออฟฟิศนะคะก็คือขายตั๋วค่ะก็เขาก็จะสอนเวลาที่เราอธิบายลูกค้าเราก็ต้องอ่านหน้าจออยู่ตรงนี้ที่ว่างสีฟ้านะคะส่วนสีเทาคือมีลูกค้าจองแล้วนี่กดอันนั้นอันนี้เขาก็สอนแบบสอนคร่าวๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีสิทธิ์มาทำงานที่นี่หรือเปล่าเลิกงานตอนนั้น5 โมงเย็นมั้งคะคน10คนที่มาทดลองงานไปคุยกับเมนเจอร์เขาบอกว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมชอบไหมเนี่ยที่ให้มาทดลองทำงานเขาเบื่อหน่ายกับการสัมภาษณ์งานมากเวลาสัมภาษณ์งานทุกคนจะบอกว่าทำได้ค่ะหนูเต็มที่ค่ะหนูไม่มาสายค่ะข้อดีของหนูนะคะหนูเป็นคนที่มีความพยายามค่ะเป็นคนขยันค่ะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมึงมาทำงานได้ 2-3 วันมึงก็ลาออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้พนักงานอะลองมาทดลองทำงานดูเลยนะคะแล้วซึ่งวันนั้นเป็นวันที่แบบลูกค้าเยอะมากใครที่คิดว่าไหวคิดว่าจะทำก็บอกใครที่ไม่ไหวไม่ทำก็บอกมาเพราะว่าคนที่เขาเลือกมา10คนวันนี้เขาก็เลือกจากกองเรซูเม่ที่เขามีอยู่แล้วเขาก็สกรีนมาในระดับนึงพอเรามาคุยเรื่องค่าแรงตกใจในสมัยนั้นนะ 7-10 ปีที่แล้วอะชั่วโมงละ27 บาทสมมติว่าวันนึงเราทำ5 ชั่วโมง27 คูณ 5135 บาท8ชั่วโมงเลย full time 27 คูณ 8 216 บาทถ้าคุณได้ทำ first class หรือ VIP เนี่ยจะได้ชั่วโมงละประมาณ32 บาท
มันน้อยมากเลยนะในสมัยนั้น 7-10 ปีนะพนักงาน KFC พนักงาน McDonald's เนี่ยค่าแรงประมาณ23บาทขายอาหารน่ะนึกออกไหมคุณมันก็แบบเหนื่อยกว่าขายตั๋วหนังไหมปี2562เนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานที่โรงหนังในแผนกขายป๊อปคอร์นทำงานฟลอร์บล็อกบ็อกซ์ออฟฟิศจะอยู่ชั่วโมงละประมาณ42เกิดว่าไปทำเฟิร์สคลาสก็จะชั่วโมงนึงเกือบ50บาทข้อดีก็คือว่าตารางงานมันยืดหยุ่นได้พี่สามารถจัดสรรงานให้น้องน้องจะมาทำงานวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงได้น้องมีเรียนตอนเช้าใช่ไหมงั้นตอนกลางคืนน้องมาทำงานได้เออฟังดูมันก็เข้าท่านะคะเวลาที่เราทำตั้งแต่5ทุ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะมีหนังรอบมิดไนท์รอบ5ทุ่มอะไรอย่างงี้นะเขาจะมีค่าแท็กซี่ให้เราแล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณจะมาสายให้คุณโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงสมมติว่าเราทำงาน10โมงใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าเราจะมาทำงานสายก่อน9โมงครึ่งเราโทรไปเลยว่าพี่คะหนูทำงานสายเขาก็จะเลื่อนเวลาทำงานให้เราจาก10โมงเป็น10โมงครึ่งอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงก็คือสวัสดิการมันโอเคเลยเราสามารถดูหนังฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะเคยเห็นไหมบางทีเวลาที่เราไปดูหนังบางเรื่องเนี่ยเรากำลังจะจองเนี่ยมีแบบมีคนมาจองอยู่8คนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถึงโรงหนังไปถึงจริงๆเนี่ยปรากฏว่าทำไมมีกูกับแฟนอยู่2คนเพราะว่าที่นั่งที่คุณเห็นน่ะเป็นที่นั่งที่เขาจองไว้ให้สำหรับพนักงานเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมตอนที่ฉันจองมันมีคนจองไว้8ที่วะแต่ทำไมพอมาถึงมีในโรงหนังแบบโหงเหวงเพราะว่าอันนั้นคนล็อกไว้ให้พนักงานมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใดอยากมาดูเมื่อไหร่ตอนไหนก็มาดูนะคะที่ไม่ใช่เวลางานนะซึ่งไม่ได้จองแบบที่นั่งแบบแถวหน้าสุดให้เงนแบบค่อนกลางไปทางหลังเลยแล้วก็มีสวัสดิการก็คือได้กินน้ำอัดลมฟรีค่ะแก้วใหญ่วันละ1แก้วนะคะแก้วใหญ่แบบนี้เลยซึ่งเราชอบมากเพราะเราเป็นคนชอบกินเป๊ปซี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ็อกซ์ออฟฟิศไม่มีสิทธิ์กินป๊อปคอร์นแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานขายป๊อปคอร์นก็มีสิทธิ์กินป๊อปคอร์นนะคะที่เราไปทดลองทำงานถึงแม้ว่านั้นคนมันจะเยอะนะแต่เราว่ามันก็สบายแล้วก็ไม่มีความกดดันเพราะเราไม่ต้องง้อลูกค้าเขาเข้ามาหาเราเขาอยากดูหนังเขาเดินเข้ามาแต่ตอนที่เราไปเป็นพิตตี้ชงชิมเนี่ยเราจะต้องไปง้อชิมไหมคะชิมไหมคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสนใจไหมคะอย่างนั้นอย่างนี้ประจีประจอนะคะสรุปคือฉันจะทำงานเราจะได้ทำงานแผนกไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับถ้าสมมติว่าเราหน้าตาดีนะคะสวยหล่อเขาจะให้เราไปทำบ็อกซ์ออฟฟิศค่ะก็คือขายตั๋วไปพบปะผู้คนแต่ถ้าเกิดว่าเราหน้าตาธรรมดาทั่วๆไปไปตรวจกระเป๋าไปฉีกตัวหนังเก็บป๊อปคอร์นเก็บน้ำอัดลมถ้าเกิดว่าเรา very beautiful หน้าตาดีมากจะได้ไปทำงาน first class ซึ่ง first class นั้นค่าแรงก็จะมากกว่าคนอื่นค่ะค่ามาจำผ้าพันคอสีทองแล้วก็เสื้อคอเต่าสีดำนะคะ 1,000 บาทจะหักจากค่าแรงในเดือนแรกซึ่งก็คิดดูสิทำงานได้วันละ200กว่าบาทเขาหักค่ามัดจำ 1,000 บาทแล้วยังไม่พอเขาบอกว่าเราจะต้องซื้อกางเกงสแล็กและรองเท้าคัชชูโหแม่งเมื่อไหร่กูจะคืนทุนวะกางเกงสแล็กเนี่ยอย่างต่ำเลย199รองเท้าคัชชูอย่างต่ำ199กางเกงสแล็กอย่างน้อยก็ต้องมี2ตัวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทำงาน3วันบวกไอ้ค่ามัดจำเมื่อตะเกียเพราะฉะนั้นอาทิตย์แรกเนี่ยที่ไปทำงานเนี่ยเหมือนไม่ได้ค่าแรงเลยค่ะเหมือนไปทำงานฟรีเลยนะคะเราไปถามเพื่อนที่เขาทำงานป๊อปคอร์นนะคะว่าเป็นยังไงสบายดีไหมทำงานเป็นยังไงบ้างหน้าที่ของป๊อปคอร์นนะคะคุณก็จะต้องมาตอนเช้ามาคั่วเมล็ดป๊อปคอร์นโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเม็ดป๊อปคอร์นมันจะดีดโป๊ะแปะโป๊ะแปะจะต้องใช้ความชำนาญ นิดนึงแรกๆก็จะมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวยุบหนอพองหนอบ้างตามผิวหนังเขาบอกอยู่ข้างในเคาน์เตอร์นั้นมันร้อนมันเป็นตู้ป๊อปคอร์นเนาะมันค่อนข้างร้อนแถมนั่งไม่ได้แต่ว่าระหว่างที่ไม่มีลูกค้าก็จะยืนพิงได้ที่มันจะเป็นเชลฟ์อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยืนพิงได้นะคะก็ทำงานไปก็ชิมป๊อปคอร์นไปบางคนที่เขาซื้อตั๋วหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะซื้อป๊อปคอร์นใช่ไหมคะต่อไปนะคะงาน first class นั้นหน้าตาก็สวยกว่ายูนิฟอร์มก็สวยกว่านะคะการทำงานของ first class นั้นนะคะก่อนเข้าโรงหนังเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับอาหารเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้ากินอย่างเช่นแซนด์วิชเล็กๆนะคะมีเครื่องดื่มให้พอลูกค้าเนี่ยเข้าไปในโรงหนังแล้วก็จะมีป๊อปคอร์นให้ฟรีนะคะแต่ว่าเป็นรสออริจินอลนะคะรสเค็มแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ฟรีเติมไม่อั้นนะคะโดยพนักงานนั้นนะคะจะต้องคลานเข่าเข้าไป
เสิร์ฟลูกค้านะคะเสิร์ฟป๊อปคอร์นแล้วก็เติมน้ำอัดลมให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการนะคะถามว่าทำไมต้องคานเข่าอ่ะอ้าวแล้วจะให้ยืนหรอยืนมันก็บังสิใช่ไหมคนดูหนังอยู่คือโรงหนังที่เราทำเนี่ยมันติดกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลมีเด็กๆจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะคะมาจัดงานวันเกิดก็คือปิดโรงหนังเลยโรงหนังที่ละ700อ่ะเลี้ยงเพื่อนทั้งห้องเลยต่อไปนะคะก็จะมาพูดในส่วนของBox Office ที่เราทำอยู่นะคะพอไปถึงเนี่ยก็จะมี Supervisor นะคะเขาก็จะมานั่งสอนเรา Supervisor เขาก็จะประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่ขายตั๋วนะคะแล้วจะต้องใช้ความจำมากเลยนะคือปกติเวลาที่เราไปดูหนังเนี่ยอ่ะ100นึงแล้วก็จ่ายแบงค์100แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งเงินสดเอ่ยบัตรเครดิตเอ่ยมีที่บอชเอ่ยแลกใบสองใบเอาเงินบัตรเครดิตนะคะมาจ่ายค่าตั๋วหนังก็มีเอาคูปองเอาบัตรสมาชิกต่างๆลดเลิกอะไรเยอะแยะมากมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำให้ดีนะคะว่าเราจะต้องคีย์ตรงไหนคลิกตรงไหนอะไรยังไงอย่าผิดอย่าพลาดนะคะคือไอ้สมัยที่เราทำเนี่ย 7-10 ปีที่แล้วเนี่ยนะบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นแบบระบบรูดมันไม่ได้เป็นแบบเสียบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีรูดแล้วก็ไม่คือมันจะต้องใช้แรงกดพอประมาณอาจจะขยับนิดนึงเพื่อให้แถบแม่เหล็กนั้นนะคะสัมผัสกับเครื่องแบบมันต้องมีเทคนิคต้องใช้ความชำนาญนะแล้วแบบบางทีแบบเหี้ยรูดไม่ติดเฮียรุนไม่ติดทำไงดีวะคือรู้ลูกค้ามีตังแล้วแบบลูกค้าก็แบบบางคนอ่ะเขาแบบน้องอย่าทำให้พี่เสียหน้านะพี่มากับแฟนนะแรกๆก็เครียดนะกดดันแถมเราจะต้องจำหนังด้วยนะคะแต่เวลาที่เราจะไปดูหนังเนี่ยเราก็จะไปดูแต่เรื่องดังๆนะคะตำนานสมเด็จพระนเรศวรไอรอนแมนแฮร์รี่พอตเตอร์ลัดดาแลนด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงหนังเนี่ยมันมีแบบภาพยนตร์มากมายอีเห็ดเผาะนักมวยต่อยสู้ฟัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเราจะต้องจำชื่อหนังนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงเราต้องทำกันบ้านมาก่อนเลยนะว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างหนังเรื่องนี้มีซับไตเติ้ลตอนรอบไหนบ้างซึ่งนี่มันเป็นปัญหามากก็คือว่าเวลาผ่านไป1อาทิตย์ที่ฉันสามารถจำหนังเรื่องนี้ได้พอจำได้ปุ๊บหนังแม่งออกโรงเริ่มต้นใหม่จำหนังเรื่องใหม่เออมันเป็นอย่างนี้เนาะการขายตั๋วหนังเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะเอาจริงๆพอเราเริ่มเป็นงานแล้วมันก็ค่อนข้างจะสบายมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าผู้หญิงแฟนผู้ชายมาเนี่ยไม่รู้อะไรยังไงผู้หญิงเนี่ยมาถึงเนี่ยถือกล้องอย่างเงี้ยดูแฮร์รี่พอตเตอร์รอบ10 โมงค่ะแล้วก็แบบเอามือถือมาจ่อหน้าเราอะมึงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดกล้องมาใช่ไหมได้ค่ะสวัสดีค่ะดูหนังเรื่องอะไรคะวันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะรอบ11 โมงใช่ไหมคะนี่นะคะหน้าจออยู่ด้านนี้ที่ว่างเป็นสีฟ้าเชิญเลือกได้เลยค่ะนับเงินทอนนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกนะคะทอน2 บาทค่ะ ก่อนเวลาเลิกงานเนี่ยล็อกเอาท์รหัสของเราแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะต้องมาทำการคิดเงินไอ้ตรงนี้แหละที่มันยากที่สุดเครื่องเนี่ยมันจะปริ้นออกมาว่าอ่ะวันนี้เครื่องของดิฉันมีรายได้สมมติ 10,000 บาทมาจากบัตรเครดิต 5,000 เงินสด 3,000 คูปองเท่านี้กิฟต์วอเชอร์เท่านี้แลกไมล์เท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องมาคิดมาดูซิว่าเงินสดที่ได้จำนวนที่เครื่องบอกเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่ถ้าเงินขาดไปเขาจะหักกับเงินเดือนเราเคยอ่ะโดนหักไปแบบ100 นึงแล้วก็ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนกับกูมานั่งทำงาน3 ชั่วโมงฟรีๆอ่ะอันนี้คนบ่นมากเรื่องการหักเงินคนที่ทำป๊อปคอร์นก็โดนหักเงินนะคะถ้าเกิดว่าเงินที่คุณได้มากับที่เครื่องเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่จริงๆแล้วเราก็เข้าใจมันก็เป็นโลจิกปะมันเป็นความรับผิดชอบของเราในเมื่อว่าเราสะเพร่าเราทอนเงินเกินเราทอนเงินขาดคิดเงินไม่ถูกความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเอาเงินเดือนของเราเนี่ยไปเติมเต็มนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเงินหายเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่โดนหักตังค์อ่ะพูดถึงเรื่องการทุจริตแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยมีน้องคนนึงเนี่ยเขาบอกอ่ะเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำเขาไม่ได้ล็อกเอาท์ออกพอมาคิดเงินปุ๊บตอนทำงานจบปรากฏว่าเงินก็หายไป 1,000 บาทซึ่งน้องคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำเงินหาย1ก็คือน้องคนนี้เป็นคนที่แบบ perfectionist มากเชี่ยวชาญมากคือน้องเขารู้แม้กระทั่งว่าปลุกของตั๋วหนังเนี่ยมีทั้งหมด12 ปลุคิดดูดิเขาละเอียดขนาดนั้นอะบางทีก็บอกเฮ้ยเนี่ยเป็นตัวหนังม้วนใหม่นะเนี่ยมีทั้งหมด8 ปลุเวลามีปัญหาอะไรถามมันได้ตลอดถามยี่นี่ได้ตลอดยี่นี่รู้ทุกเรื่องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ยี่เนี่ยจะทำเงินหาย 1,000 บาทแล้วน้องคนนี้นะก็เรียนดีด้วยนะเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ดีโรงเรียนเอกชนกล้องวงจรปิดมาดูค่ะมีกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์นะคะปรากฏว่าซูเปอร์ไวเซอร์คนนี้เนี่ยจะเรียกว่าพี่ซุปคนนี้นะคะหน้าตาดีทำงานดีนิสัยดีใจดี
เขาเป็นคนหยิบเงินของน้องคนนี้ไปในระหว่างที่น้องคนนี้เขาไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วน้องคนนี้เขาไม่ได้ล็อกเอาท์นะคะเพราะเขาแบบว่าไปฉี่แป๊บเดียวแบบคนกันเองมันเป็นบรรยากาศแบบเพื่อนฝูงคนกันเองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาสะเพร่านะแต่เขาไว้ใจคิดดูดิ 1,000 บาทอ่ะได้เงินวันละ200อ่ะทำงาน5วันเลยนะทำงาน5วันฟรีๆเลยนะคะแล้วพี่ซูเปอร์ไวเซอร์คนนั้นน่ะเขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแอดมินคือไปทำงานในออฟฟิศไม่ต้องมาขายตั๋วซึ่งแบบเสียดายอนาคตมากๆเลยนะคะเขาก็ถูกไล่ออกแล้วก็ติดแบล็คลิสต์คือไม่สามารถทำงานโรงหนังได้ทำไมโรงหนังจะต้องมีโฆษณาถึง30นาทีก่อนหนังมันจะเริ่มพี่เมนเจอร์เขาบอกเลยนะคะค่าตัวหนังที่คุณขายกับค่าป๊อปคอร์นน้ำอัดลมที่คุณขายเนี่ยมันใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับบริษัทใช้ค่าไฟเยอะมากนะคะในการฉายหนังในตู้ป๊อปคอร์นนะคะตู้กดน้ำนะคะใช้ไฟเยอะมากแล้วก็ใช้น้ำเยอะด้วยนะคะเพราะว่าในโรงหนังมันจะมีห้องน้ำของโรงหนังโดยเฉพาะส่วนเงินเดือนของพนักงานเนี่ยแล้วก็รายจ่ายอื่นๆเนี่ยนะคะมันได้จากโฆษณาบริษัทภาพยนตร์เนี่ยมีกำไรเพราะว่าได้มาจากโฆษณา30นาทีที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะที่จะเป็นกำไรหล่อเลี้ยงพนักงานตัวน้อยๆคนนี้เพราะฉะนั้นโปรดจงเข้าใจด้วยและคำถามเขาบอกว่าทำไมป๊อปคอร์นน้ำอัดลมหรือว่าเลช็อกโกแลตเนี่ยมันขายแพงจังเลยเพราะมันมีเซอร์วิสชาร์จค่ะคุณไม่ต้องลงไปซื้อเซเว่นข้างล่างคุณไม่ต้องไปซื้อที่ร้านขายของชำนะคะเหมือนกับการที่คุณขึ้นเครื่องบินนะคะว่าไงคะลูกเหมือนกับการที่คุณอ้าวไปเหมือนกับการที่คุณน่ะขึ้นเครื่องบินแล้วคุณซื้อโค้กในกระป๋องละ50บาททั้งๆที่คุณสามารถซื้อโค้งในภาคพื้นดินเนี่ยได้ในราคา10บาทเพราะว่ามันมีเซอร์วิสชาร์จข้อนึงนะคะข้อดีของการทำงานในโรงหนังนะคะคือเราได้เจอกับสังคมดีๆเพื่อนร่วมงานที่เราทำงานเนี่ยแต่ละคนนะเรียนนิติธรรมศาสตร์เรียนมอเกษตรถ้าเป็นเด็กมัธยมก็เรียนโรงเรียนเอกชนหรือเรียนโรงเรียนรัฐบาลคือเป็นโรงเรียนรัฐบาลดีๆเป็นเด็กเรียนในระหว่างที่ไม่มีลูกค้าช่วงวันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีลูกค้าเขาก็จะเอาหนังสือมาอ่านกันแล้วก็พูดกันเพราะจะไม่แบบมึงมาพาโวยกันโอเคนะคะและนี่ก็คือประสบการณ์การทำงานในโรงหนังของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปดูกันว่าเราจะมาเมาส์เรื่องอะไรกันบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย